วอนอินเสิร์ตภาพใส่สกรีนทีค่ะไม่ได้เปิดไลฟ์ไอ้นี่ไงมันทำได้แหละแต่ผมไม่ได้เปิดครับผมไลฟ์ผ่านโทรศัพท์วันนี้รอดูแรงนิทานพันดาวขอบคุณมากครับใครที่รออย่างที่บอกนะรอนับสิบจะจบตอนจบเดี๋ยวเอามาลงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีครับสวัสดีสดใสจังวันนี้ยังมีแรงอยู่ครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับโอเคสวัสดีฝนตกไหมไม่ตกครับทำอะไรอยู่วันนี้ผมเนี่ยแหละครับนั่งเตรียมงานเขาเรียกว่ายังไงครับโปรเจกต์ที่เราจะทำด้วยกันวันเกิดในเรื่องของการทำบุญเอ้ยหรือของไลฟ์ที่ต้องเตรียมครับก็เซตกันอยู่ครับทำทั้งวันพี่กระชาเก็บวิชาตัวสุดท้ายไปแล้วยังคะเก็บวิชาตัวสุดท้ายเก็บไปนานแล้วครับจนจบแล้วครับเฮ้ยผมยาวถึงบ่าแล้วไม่ถึงยังแค่นี้ยังไม่ถึงบอกวิธีแก้เบื่อหน่อยผมว่าต้องไม่รู้เลยผมก็เบื่อเหมือนกันเฮ้ยที่มาไลฟ์ตอนนี้ครับผมอยากจะแจ้งแฟนๆด้วยครับผมเรื่องอัปเดตของยอดบริจาคที่ทุกคนสมทบทุนเข้ามาร่วมกันไปซื้อของจำเป็นหรือของต่างๆให้กับมูลนิธิที่ผมได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มนะครับถักเปียกคู่ได้แล้วสินะพี่กระชาใจเย็นสวัสดีพี่กระชาสวัสดีครับเราว่าเราง่วงต้องกินหรือต้องอาบน้ำนอนครับพี่ราชาเลี้ยงช้างไหมสวนเสือศรีราชาประกาศครับให้ช้างโอ้โหบอกยอดมาเลยครับหวยใกล้ออกแล้วงั้นผมแจ้งรายละเอียดเลยละกันนะครับหลังจากรอบที่แล้วที่ผมไลฟ์ไปในเรื่องของรายละเอียดของการทำบุญนะครับในเรื่องของการแบบเอาที่ทุกคนบริจาคมาเพื่อจะซื้ออุปกรณ์สิ่งที่จำเป็นไปในสถานที่ที่เราจะไปบริจาค กันนะครับตอนนี้ยอดบริจาคณตอนนี้วันที่29เดือน5ปีพุทธศักราชที่2564นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะยอดเงินมีทั้งหมด 56,005 บาทครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ไว้เดี๋ยวเราอัปเดตเรื่อยๆนะฮะเลี้ยงเพื่อนๆดุมโอนได้ถึงวันไหนเหมือนเดิมครับผมก็จะปิดรับยอดโอนวันที่31ที่จะถึงนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับนะฮะเวลาจะเป็นตามนี้นะครับส่วนใครที่บริจาคไม่ทันหรือยังไม่สะดวกเอาจริงๆไม่เป็นไรเลยนะครับร่วมแบบอนุโมทนาบุญกันมาได้แนะนำบริจาคหน้ากากอนามัยด้วยไม่ต้องห่วงครับนะจุดตรงนั้นผมทางทีมงานแล้วก็ทางผมได้เตรียมมาหมดแล้วครับว่าเราจะลิสต์ว่าเอ้ยเราควรจะซื้ออะไรบ้างแต่ละที่เขารีเควสอะไรขาดแคลนอะไรบ้างแล้วเราเติมอะไรได้บ้างครับผมนะฮะนี่คือเรื่องแรกส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งให้ทุกคนทราบไปเนาะว่าเราจะไปทำบุญที่ไหนนะครับที่แรกก็คือบ้านลุงสนิทนะครับที่จังหวัดราชบุรีส่วนอีกที่นึงก็จะเป็นมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนทานตะวันนะครับที่พุทธมณฑลสาย4นะครับแต่ตอนนี้เรามีเสริมเข้ามาตรงที่ว่าเฮ้ไหนๆเราก็จะไปราชบุรีแล้วนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ที่ทางทีมงานนะครับก็เหมือนเสนอมาว่าไหนๆเราไปราชบุรีแล้วมีที่นึงเขาก็มันต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับคือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรีเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งราชบุรีเราจะไปทั้งหมด2ที่นะครับผมนี่ไม่ใช่การใบ้หวยนี่มาผมมาแจกแจงให้ทุกคนได้
มาแจกแจงมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอีกทีหนึ่งครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีอะไรบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างณตอนนี้นะครับผมส่วนเหมือนเดิมยอดบริจาคเราแบ่งไปซื้ออะไรบ้างนะครับก็จะมีโคมถนนครับโซลาร์เซลล์ทั้งหมด20ชุดนะครับผมพวกอุปกรณ์หลอดไฟไฟฉายของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้พวกไม่เป็นพวกแพมเพิร์ดของใช้ส่วนตัวแผ่นรองซักต่างๆรวมไปถึงพวกยาสีฟันผ้าขนหนูพวกเขาเรียกว่าอะไรนะของสิ้นเปลืองใช่ไหมที่เขาเรียกว่าของสิ้นเปลืองว่าผมก็พูดไม่ถูกมันของใช้แล้วมันหมดไปครับก็จะมีตรงนั้นเข้ามาครับผมเราจะพยายามแบบจัดสรรแล้วก็อุปกรณ์จัดสรรซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้มันครอบคลุมมากที่สุดครับที่คิดว่าสถานที่ที่เราจะไปบริจาคเนี่ยเขาได้ใช้จริงๆหรือเขาต้องการจริงๆนะครับวันที่7ผมจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนะครับที่มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนทานตะวันแต่ไม่สามารถติดตามกันมาได้นะครับแค่แจ้งให้ทราบไว้เฉยๆนะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันได้ผ่านทางchannel ของกระชาบราเธอร์สนะครับเพราะเราจะมีลงไว้ให้ได้ดูกันแน่นอนว่าเราไปที่ไหนกันมาบ้างเราทำอะไรกันมาบ้างครับผมของใช้จำเป็นไม่ใช่ของสิ้นเปลืองใช่ไหมขอโทษครับไปบริจาคเซฟๆด้วยไม่ต้องห่วงครับบริจาค ก็คือการส่งมอบของแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือกว่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่ากิจกรรมอะไรต่างๆมันไม่สามารถทำได้ฮะร้านตัดผมแถวบ้านปิดเหรอไม่ได้ปิดครับแต่ไม่ตัดนะฮะส่วนวันที่8นะครับก็จะเดินทางไปราชบุรีสุภาพบุรุษสุดซอยเห็นพี่กระชาเล่นขอบคุณครับนะฮะในส่วนของการบริจาคในเรื่องของเงินที่ทุกคนบริจาคมาก็จะเป็นไปอย่างที่ผมได้แจ้งให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวใกล้ๆวันผมจะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องกลัวทุกคนลืมวันที่11เรามีไลฟ์นะครับผมใน YouTube นะฮะ channel ของกระชาบราเธอร์สนะครับใน channel ของกระชาบราเธอร์สเราจะมีไลฟ์กันนะครับวันที่11และวันนั้นเราก็จะมีการเผื่อใครยังจำกันได้ไม่อยากให้ทุกคนลืมในเรื่องของUntil We Meet Challenge นะครับเราจะประกาศผลกันวันนั้นเพราะฉะนั้นลองไปรีเช็คดูอีกทีนึงเผื่อแบบบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบเล่นชาเลนจ์หรือบางคนอาจจะแบบว่าอันที่แล้วมันฉันเต้นเวิร์กไหมวะอะไรอย่างงี้ก็สามารถนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมเราจะทำการแจกสกัปเจอร์ก็อดคองที่ผมไปทำกับพี่ห้องไว้ตอนนู้นนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยวันที่11นะฮะเวลา2ทุ่มดึงพี่เต๋ามาไลฟ์ด้วยพี่คัชชาไม่ใช่ตอนนี้ครับตอนนี้ผมกำลังแจกแจงรายละเอียดอยู่แล้วกันมีเกณฑ์อะไรตัดสินไหมคะไม่มีเกณฑ์อะไรตัดสินครับเกณฑ์ถูกใจล้วนๆเลยครับดูว่าใครแบบครีเอทหรือแบบผมก็บอกไม่ถูกอะทำแล้วแบบถูกใจดูน่ารักหรือดูเท่ดูแบบเขาเรียกว่า outstanding ออกมาก็น่าจะเตะตาครับผมนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยอ๋อจะบอกว่าวันที่ไลฟ์วันที่11นะครับผมรอบนี้จะเป็นคาชาบาเทอร์สนะครับทั้ง3คนนะฮะก็ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวซ้อมดนตรีกันอยู่มันอาจจะแบบมีความกระท่อนกระแท่นหน่อยนะฮะพวกเราเขาเรียกว่ายังไงอะเคนกับคิวก็ไม่ใช่นักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพผมก็เป็นนักร้องผมก็ไม่ได้ดนตรีเก่งขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเราจะลองกันดูครับวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับเวลา2ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวลองกันดูด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างแหละมันทำให้แบบเราไม่สามารถแบบเจอน้องๆวงที่แบบเล่นให้เราประจำได้หรือแบบที่เล่นอยู่ด้วยกันจะได้เหมือนกันไม่เป็นไรถือว่าครั้งนี้เราลองกับคาชาบราเธอร์ดูครับมาดูกันว่า3คนเนี่ยเล่นแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างใน YouTube เหรอจ๊ะใช่ครับใน YouTube ครับ Channel Kasha Brothers นะครับรอดูเสมอขอบคุณมากยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเอาดุงๆมาคอร์สด้วยคอร์สดุงๆอยู่บ้านนู้นครับมีโฟนอินไหมไม่มีครับผมใจเย็นนะผมพยายามทำให้ได้ดีที่สุดแล้วครับเท่าที่
ท่าที่จะทำได้เท่าที่สิ่งที่แบบซัพพอร์ตได้จะอำนวยผมว่านี่ก็สุดๆแล้วครับถ้าทำโฟนอินนะผมน่าจะทำไม่ทันครับผมจบนะเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับแฮชแท็กวันเกิดผมไม่ได้คิดเลยอ่ะเมื่อปกติผมก็ไม่ได้คิดเองไงผมก็เลยไม่รู้เดี๋ยวไว้ผมถามดูครับว่ามันคือแฮชแท็กอะไรอยากให้เต๋ามาแจมด้วยในวันที่11น่าจะยากมากๆครับในเรื่องของการจัดการเวลานู่นนี่นั่นในเรื่องของระบบ บริจาคแล้วมันหมดเลยขอบคุณทุกคนมากๆครับไลฟ์นี้จะลงย้อนหลังไหมเดี๋ยวไลฟ์นี้ผมเก็บให้1วันครับดีกว่าเพราะว่ามีเรื่องของรายละเอียดที่ได้แจ้งอัปเดตไปยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้แค่กระชามารอชมไลฟ์ขอบคุณมากครับแต่ผมก็จะทำให้มันดีที่สุดแหละครับเพราะถ้าแบบไหนก็ได้มาแบบไหนก็ได้แล้วเราแบบแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ได้ตั้งใจทำออกมามันก็ไม่เฟี้ยวสปอยเลียกนิทานพันดาวหน่อยรอไปดูเองเอิร์ธมิกซ์น่ารักไหมเป็นนักแสดงที่เก่งนะเก่งจริงๆโอเคเลยแหละตื่นเต้นอยากให้ถึงเร็วใจเย็นผมซ้อมไม่ทันยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาบางคนจะคอมเมนต์ว่าเอ้ยเราเขาเรียกว่ายังไงติดตามผลงานของคชาบาเทอร์หรือของผมตามช่องทางต่างๆก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเพลงใหม่จะได้ฟังเร็วๆนี้ไหมใจเย็นทำไม่ทันรอก่อนใจเย็นรอก่อนตอนนี้ทำเองเข้าใจว่าอยากออกมาดีที่สุดใช่แล้วสามเอ็ดเนี่ยงแจ๋วอยู่ปะคะคุมพี่ไม่รู้เลยอะความคิดความอ่านมันเปลี่ยนนะอยู่ดีๆมันก็แบบเหมือนแบบมันก็มีความคิดแบบใหม่ๆหรือแบบ awareness เขาเรียกว่าอะไรว่าการตระหนักรู้แบบเพิ่มขึ้นมาสำหรับผมนะครับวันนี้มันเกิดหนูไปพรหน่อยสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจนะครับช่วงนี้ทำเบ็ดนี่แก่แล้วนะเบาได้เบาน่าจะโตขึ้นใช่มั้งวันเกิดปีนี้มีของที่ระลึกให้สะสมไหมคะวันเกิดปีนี้น่าจะไม่มีครับ35แต่งงานแล้วก็ฉันเคย3ไว้มันก็แค่การคาดคะเนมันไม่มีทางรู้ได้หรอกเธอวันนี้ออกกำลังกายหรือยังตอนแรกครับผมตั้งใจว่าจะออกกำลังกายก่อนแล้วมาไลฟ์ตอน 5:00 นแต่เปลี่ยนใจละไลฟ์ก่อนดีกว่าแล้วผมไปออกกำลังกายทีเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะตระหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันฮะว่าแต่ละคนคงจะแบบไม่เหมือนกันนะไม่ต้องแต่งหรอกครับอยู่เพื่อนกันก่อนพี่ทิชาทำโพสการ์ดแจกหน่อยทำไม่ทันคือใจนึกอะว้าวน่าทำนะนู่นนั่นแต่พอแบบสล็อตเวลาหลายๆอย่างลงทะเบียนฉีดวัคซีนไปแล้วเป็นกำลังใจให้เอาขอกำลังใจหน่อยแอบกลัวเป็นกำลังใจให้ครับไลฟ์เพลินหรือออกกำลังกายไม่ลืมเดี๋ยวต้องไปมานานยะน่าจะมาเกือบ20กว่านาทีมั้งผมไม่ชัวร์รีวิวพี่เต๋าหน่อยไม่ได้เจอครับไม่มีอะไรรีวิวครับไม่มีเลยเป็นโสดดีที่สุดแล้วแต่คนอ่ะ
มันไม่สามารถไปจัดใครได้ว่าแบบเธอเป็นโสดสิมันดีกว่านะหรือเธอแต่งงานสิมันดีกว่านะเธออันนี้ดีที่สุดผมว่ามันเป็นได้แค่แบบแนวทางได้ครับแต่สำหรับดีของแต่ละคนผมก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วตอนออกกำลังใจแหลกกำลังใจและกำลังกายไลฟ์ไปด้วยไม่เอาวันนี้ไม่ไลฟ์วันเกิดมีเต้นโชว์ไหมไม่มีครับร้องแหละรู้ว่าอยากเห็นเต้นแต่ผมไม่ได้ชอบมันจริงๆเว้ยรู้ว่าทำได้แต่ไม่ได้ชอบอ่ะบอกมา9ปี10ปีฮะเวลาเต้นแบบถูกขอให้เต้นแล้วมันเต้นไม่ได้ผมเครียดนะเว้ยไม่ต้องแต่งงานกันหรอกค่ะอยู่เป็นเพื่อนก่อนแต่งงานก็อยู่เป็นเพื่อนได้ออกกำลังใจด้วยนะคะก็แชร์เต้นสวยพี่เอ๋เบาได้เบาผมจำได้แต่ถ้าให้เต้นสวยแล้วเข้าใจไหมพี่มีคนบอกพี่ไปเป็นหมอสิเป็นหมอดีนะหรือไปเป็นอาชีพนั้นไปเป็นอาชีพนี้สิทำอันนั้นทำอันนี้สิดีนะแต่เราไม่ชอบอะครับสุดท้ายมันก็ทำออกมาได้ไม่ดีหรอกพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่คอนโตโคตรเก่งเลยได้ทานของคุดยังคะอร่อยมากพี่กระชารู้จักเฟรมไหมครับเฟรมไหนครับขอบคุณมากๆที่ไลฟ์วันเกิดให้ไม่เป็นไรครับไม่ได้เราก็อยากเห็นแฟนๆเหมือนกันครับไม่ได้เห็นหรอกแต่แบบก็อย่างน้อยก็ได้แบบแฟนๆก็ได้เห็นเราไลฟ์ตอนออกกำลังกายถึงชอบเห็นตอนเดินทรมานใจร้ายที่สุดวนดูคลิปเลี้ยงเก่าๆชอบมากขอบคุณนะครับพี่กระชารู้จักไนซ์ไหมครับไนซ์ไหนครับมาซูมกันไหมซูมทำไม่ทัน YGMM เราจะได้มีโอกาสเห็นพี่แบงค์มาไหมผมไม่ทราบเลยครับผมก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้เลยครับหลอนเพลงทนมากน้องสไปค์เก่งทีมงานเก่งนะครับเพลงเข้าไปติดอยู่ในแบบบิลบอร์ดชาร์ตได้เจ๋งว่ะพี่กระชาเคยเจอพระแพงไหมครับนี่น้องคนตีนพี่ครับประตูเห็นว่ารักยิ้มพี่กระชาบุ๋มแรงมากไม่มีผมไม่มีรักยิ้มไม่มีครับคิดถึงคอนเดียวผมก็คิดถึงคอนเสิร์ตครับเพื่อนๆผมวันนี้เพิ่งคุยกันที่ก็คิดถึงคอนเสิร์ตเหมือนกันครับทีมนักดนตรีคิดถึงแฟนๆคิดถึงคอนเสิร์ตพี่ชาผอมลงหรือเปล่าไม่ผอมครับกินเยอะมากสิ่งที่ทุกคนเห็นมันคือมายาครับมันคือไฟที่ผมยิงเข้ามาตรงหน้าครับผมมันก็เลยทำให้กรอบหน้ามันดูแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นไฟดีจริงขอบคุณเอลกระโตครับเย็นนี้ทานอะไรดีคะแนะนำหน่อยค่ะผมอยากกินหมูกระทะมาหลายวันมากแล้วยังไม่ได้กินเลยอยากแหกปากร้องเพลงในคอนแล้วใช่เหมือนกันครับน่าจะสนุกมากๆแหละคิดถึงแฟนๆหรือคิดถึงแฟนตัวจริงเอาคำตอบจริงๆป่ะล่ะผมก็คิดถึงทั้งคู่อ่ะเนี่ยอ
้วนจริงๆด้วยใช่ป่ะอ้วนบอกแล้วกินเยอะช่วงนี้ปีนี้จะมีจะจัดคอนได้จริงเหรอไม่รู้เลยครับใช้ไฟอะไรเอามาใช้บ้างน่าจะได้เรียวนะฮะเดียวกับโต๊ะครับผมพี่ชาพูดภาษาจีนเป็นไหมเนี่ยแค่นี้ครับพี่กระชาได้มังคุดยางได้แล้วครับอร่อยมากๆครับเงี้ยเหนียงใช่ไหมขออภัยครับช่วงนี้อ้วน enjoy eatingใน YouTube ว้าวันนี้ลิ้นพันกันหมดเลยใน YouTube มี challenge อะไรมี challenge อยู่ใน TikTok ครับผมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจ้าพี่ชัยเราไม้เพิ่งมาเห็นครับห้ามดึงเหนียงสาเหนียงใจร้ายทำอะไรทำอะไรโอเคน้องไนท์ผมหาชื่ออยู่ครับผมยังไม่ชัวร์ไงว่าชื่อที่มีพี่คนหนึ่งหรือน้องคนหนึ่งพิมพ์มาเป็นชื่อจริงที่เล่นชื่อจริงนามสกุลผมเลยไม่ชัวร์ว่าใช่น้องไนท์ที่ผมรู้จักไหมใช่แล้วล่ะครับหรือนั่นคือน้องไนท์ผมไม่รู้เนี่ยช่วงนี้มีเรื่องเครียดไหมครับมีอยู่ทุกวันแหละครับผมแต่เราก็ต้องจัดการแบ่งเวลามันนะผมก็ทำไม่ได้ตลอดหรอกเป็นครั้งแรกที่มาทำนี้ก็ชาไลฟ์ดีใจสวัสดีครับผมมาไลฟ์บ่อยๆครับน่าจะมีโอกาสได้ทานบ่อยห้องนั่งเล่นใหม่สวยมากเลยครับยังไม่เสร็จเลยครับอีกนิดนึงผมยังแปะแผ่นซับเสียงไม่หมดเย่นี่เนื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลที่ผมจะพูดหมดไปตั้งแต่เกือบ10นาทีที่แล้วน้องก็คงถามว่าพี่กระชารู้จักทุกคนไหมไม่ได้รู้มันรู้น้อยพี่รู้จักกับน้องพี่รู้จักกับนายได้ยังไงคิดว่านายนิสัยยังไงผมอยากรู้ผมไม่สามารถไปจัดนิสัยใครได้เลยครับจากระยะเวลาที่อยู่ไม่นานอ่ะเราอยู่เจอกันแบบไม่ได้นานขนาดนั้นอ่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะไปไม่รู้ว่ะแล้วแต่คนมั้งผมไม่จัดแล้วกันเจอน้องไนท์ตอนประกวดรายการอะไรสักรายการหนึ่งผมจำชื่อรายการไม่ได้แล้วรีโนเวทบ้านใหม่เหรอไม่ใช่ครับข้อมูลอะไรมาไม่ทันข้อมูล